สวัสดีครับพบกับดร.ธเนศอีกครั้งหนึ่งนะฮะวันนี้ผมก็จะมาสาธิตฮะสำหรับการหาโมเดลของระบบนะครับที่มีแมส2ตัวนะฮะแล้วก็มีองค์ประกอบต่างๆที่เกี่ยวข้องนะฮะซึ่งในการทำเนี่ยถ้าเกิดว่าเราใช้การเขียนฟรีบอดี้ไดแกรมเนี่ยมันจะทำให้เราเสียเวลานะครับผมก็เลยมานำเสนอนะฮะด้วยวิธีที่เรียกว่าเมทนะครับเหมือนกับการวิเคราะห์เมททางไฟฟ้าเลยฮะแต่ว่าเป็นการเขียนในการโมเดลระบบแมคานิคอลนะครับเพื่อให้ทุกอย่างเนี่ยมันง่ายมากนะฮะและก็วิธีการทำก็คือเราจะทำเหมือนการวิเคราะห์เมทก็คือพิจารณามวลนะที่เป็นมวลหลักก่อนสมมติว่าผมพิจารณาเมทนะฮะโอเคขอกดดินสอหน่อยนะโอเคเอาสีเหลืองแล้วกันนะเดี๋ยวมองไม่เห็นผมพิจารณาแมส M1 เป็นแมสหลักนะครับวิธีการเขียนก็คือเรารวมอิมพีแดนซ์นะครับของ X1 ถูกไหมเครื่องหมายหน้ามันเป็นบวกส่วนอีกตัวหนึ่งเนี่ยเราก็รวมอิมพีแดนซ์นะฮะระหว่าง X1 กับ X2 แต่ว่าเครื่องหมายหน้ามันก็จะเป็นลบนะฮะและจับเท่ากับฟอสที่กระทำกับแมส1ซึ่งข้อนี้คือ0ถูกไหมไม่มีนะเรามาพิจารณาฟอสไม่มีทีนี้วิธีการรวมอิมพีแดนซ์ก็คือดูว่ามันเกี่ยวกับอะไรบ้างนะฮะ M1 มันโดน M1 มันมีอะไรบ้างอิมพีแดนซ์ของมันคือ M1 S square ถูกป่ะนะฮะ S ก็คือลาปาสโอเปอเรเตอร์มีฟิกชันไหมมีครับมี FV1 FV2 นะครับ2ตัวก็บวกนะฮะ FV1 S บวก FV2 S นะฮะมี2ตัวเนาะแล้ว K สปริงมีไหมสปริงมี2ตัวก็คือบวกK1 K2 นะฮะบวกเข้าไปให้ครบนะฮะทีนี้นะฮะสำหรับตัวนี้ก็คือที่รอไว้เนี่ยก็คือเป็นอิมพีแดนซ์ที่อยู่ตรงกลางระหว่างนะฮะ M1 กับ M2 เราก็มาดูมันก็มีแค่2ตัวก็คือ FV2S นะฮะบวกกับ K2 เนาะอันนี้เสร็จแล้วนะฮะเรียบร้อยไม่ต้องไปนั่งเขียนฟรีบอดี้ไดแกรมฮะเสียเวลาแมสตัวที่2ล่ะนะฮะแมสM2 จะเขียนว่าอะไรก็ทำคล้ายกันนะฮะเราพิจารณา M2 อยู่ใช่ป่ะนะฮะอันนี้ก็คือระหว่าง1ไป2 2ไป1คือตัวเดียวกันเนาะเราก็มาใส่ได้เลยก็คือ FV2S บวกกับ K2 นะครับแล้วก็ตรงนี้คือเครื่องหมายบวกเพราะว่าเรากำลังพิจารณาตัวมันอยู่นะครับก็จะเป็นอะไรก็จะเป็น M2S square ถูกไหมแล้วก็บวกกับมีอะไรบ้างก็มาดูมีตัวนี้กับตัวนี้เนาะก็คือ FV2S บวก FV3S นะฮะแล้วก็มีสปริงไหมมีสปริงตัวหนึ่งก็คือ K2 ก็บวก K2 ไปจบนะครับก็จะได้ออกมาทีนี้เท่ากับอะไรก็มีฟอร์สไหมก็เท่ากับฟอร์สก็แปลงให้เป็นลาปาสซะก็จะได้ตัวนี้ออกมานะครับเรียบร้อยแล้วนะฮะมือผมไปโดนปากกานะฮะอันนี้ก็คือเรื่องของสมการแล้วทีนี้หน้าที่ต่อไปของเราก็คือแทนตัวเลขลงในตัวแปรถูกป่ะนะฮะผมมาเขียนข้างล่างนะเอาแมสตัวที่1ก่อนแล้วกันแมสนะฮะ M1 นะฮะแทนตัวเลขเข้าไปจะได้ผมเขียนเลยนะผมเขียนคำตอบเลยนะ S กำลัง2บวกกับ 6S เนาะ 6S บวก 9 X1 ใช่ไหมแล้วก็ลบกับ 3S บวก 5 X2 นะครับเท่ากับ0ตัว M ตัวที่2นะครับแมส2ก็คืออะไรลบตัวนี้มันต้องเป็นตัวเดียวกับตัวบนบวกกับS บวกกับ5บวกกับ5ปากกามือผมมันไปโดนเนาะเดี๋ยวขอลบนิดนึงลบตัวนี้ทิ้งก่อนพอมือมันไปโดนแล้วเราก็เลยต้องลบทิ้งนะฮะ3S บวก5นะครับไม่ใช่ S บวก5 X1 ถูกไหมนะครับบวกอะไรบวก 2S กำลัง2บวก 5S นะฮะบวก5บวก 5S บวก5แล้วก็ X2S เท่ากับ F เดี๋ยวผมลบข้างบนนะฮะก็ต้องเขียนเมตริกออกมานะฮะขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะแก้สมการเนาะนะฮะ
เดี๋ยวผมจะเขียนคำตอบเลยนะอาจจะย่อนิดนึงเพราะว่าพื้นที่เราไม่พอนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครคิดตามแล้วไม่ตรงก็สามารถบอกผมได้นะว่าผมคิดไม่ตรงนะแต่ผมเช็คหลายรอบแล้วนะเขียนจากกระดาษทีนี้เราก็มาเขียนเมทริกเนาะนะครับหน้าที่ของเราก็มาสร้างเมทริกต่อนะฮะก็ x1s แล้วก็ x2s เท่ากับอะไรเท่ากับอีกฝั่งหนึ่งก็คือ0กับ f ถูกไหมแล้วก็อันนี้เราก็มาใส่นะฮะสมาชิกตัวแรกคือ s กำลัง2บวก6 s บวก9นะครับอันนี้ก็คือวงเล็บลบ 3s นะฮะบวก5แล้วก็อันนี้คือลบ 3s บวก5เหมือนกันถูกไหมอันนี้ต้องตรงกันแล้วก็ 2s กำลัง2บวก 5s บวก5นะฮะก็ได้ออกมาทีนี้โจทย์เขาถามอะไรโจทย์เขาถาม x ผมเปลี่ยนสีนึงผมเปลี่ยนสีดำโจทย์เขาถามหา x 1ต่อ fs หน้าที่ของเราก็คือเขียนใช้เคเมอร์รูในการหา x 1ผมก็มาเขียนตรงนี้เนาะดังนั้น x 1 s ของผมก็จะเท่ากับอะไรฮะสร้าง determinant ออกมานะครับแล้วก็ผมก็เอา0มาใส่ตรงนี้ f มาใส่ตรงนี้เนาะอันนี้คือวงเล็บ 3s นะฮะบวกกับ5นะฮะอันนี้ก็ใส่ไปก็คือ 2s กำลัง2บวกกับ 5s บวก5ข้างล่างก็คือ determinant ของตัวนี้นะครับผมไม่เขียนนะยาวนะฮะก็เอาตรงเนี้ยนะทั้ง4ตัวมาใส่ก็คือ determinant ของตัวนี้นะครับและก็ทำการหา determinant ออกมาผมบอกคำตอบเลยนะนะฮะผมคิดเรียบร้อยแล้วนะฮะคำตอบของผมก็คือ x1s นะฮะต่อ f นะครับก็หาออกมานะฮะหาสัดส่วนออกมาจะได้เท่ากับ 3s บวก5หาร s 2s กำลัง4นะฮะ 2s กำลัง4บวกกับ 17s กำลัง3บวกกับ 44s กำลัง2แล้วก็บวกกับ 45s แล้วก็บวกกับ20เป็นคำตอบฮะนะฮะโจทย์เขาไม่ได้ถามหา x 2ก็ไม่ต้องคำนวณเนาะอันนี้ก็ต้องใช้การหา determinant นะฮะคูณลงเป็นบวกคูณขึ้นเป็นลบนะครับก็จะได้คำตอบออกมานะฮะถูกไหมคำตอบออกมาคือตัวนี้นะฮะลองเช็คนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดว่าได้คำตอบไม่ตรงก็ช่วยบอกด้วยนะฮะแล้วเดี๋ยวติดตามการเฉลยนะครับในเรื่องต่างๆนะครับในตอนต่อไปสวัสดีครับ